พบกันอีกครั้ง UAV Startup 2019จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจิสตาและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application เพื่อค้นหาไอเดียธุรกิจใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและภาคอุตสาหกรรมชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทซึ่งจัดการประกวดภายใต้กรอบแนวความคิด 1. ด้าน Dual Use Tech สำหรับความมั่นคงและกิจการพลเรือน 2. ด้าน Disaster สำหรับบรรเทาภัยพิบัติด้าน Dual Use Techเพื่อพัฒนา UAV สำหรับการใช้งานในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร Tactical UAV และนำไปประยุกต์ใช้งานด้านพลเรือนได้ด้าน Disaster สำหรับบรรเทาภัยพิบัติเพื่อการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน UAV ด้านการจัดการการค้นหาและให้ความช่วยเหลือด้านงานติดตามตรวจสอบและแจ้งเตือนด้านการสำรวจประเมินผลความเสียหายและการฟื้นฟูเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง15มีนาคม2562ในการประกวดจะเปิดรับสมัครเฉพาะผู้ที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทยเท่านั้นส่งข้อเสนอโครงการได้ทางอีเมล uav.startup@nia.or.th ต่อไปจะเป็นการอธิบายรายละเอียดกำหนดการการแข่งขัน UAV Startup 2019รอบที่1รอบการประกวดไอเดียและมีการสัมภาษณ์คอนเซ็ปต์ไอเดียทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่18ถึง21มีนาคม2562โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่ดีที่สุดประกาศผลผู้เข้ารอบการสัมภาษณ์22มีนาคม2562จำนวน16ทีมแบ่งเป็นด้าน UAV สำหรับความมั่นคงและกิจการพลเรือน Dual Use Tech 8โครงการด้าน UAV ด้านบรรเทาภัยพิบัติ Disaster 8โครงการรอบที่2รอบการประกวดข้อเสนอโครงการ Pitching Concept Idea ณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกทม.โดยรอบ Pitching Concept Idea ใช้ระยะเวลา Pitching 7นาทีกรรมการถามตอบ10นาทีคณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่ดีที่สุด10ทีมแบ่งเป็นด้าน UAV สำหรับความมั่นคงและกิจการพลเรือน Dual Use Tech 5โครงการด้าน UAV ด้านบรรเทาภัยพิบัติ Disaster 5โครงการแต่ละทีมจะได้รับเงินรางวัลทีมละ 30,000 บาทในรอบ Incubation ยังมีกิจกรรมที่เพิ่มทักษะให้กับผู้เข้าแข่งขันโดยมีการอบรมทางด้านเทคนิคและการนำเสนอผลงานเพื่อสามารถต่อยอดทางธุรกิจของท่านได้รอบที่3 Onsite Demo ทีมที่เข้าร่วมสาธิต UAV จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทโดยคณะกรรมการจะประเมินผลงานและให้คะแนนของแต่ละทีมเพื่อนำคะแนนส่วนนี้ไปรวมกับรอบ Final Pitching เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศในแต่ละด้านรอบที่4รอบการประกวดผลงานต้นแบบ Final Pitchingภายในงาน Thailand Space Week ณ United Nations Escape กทม.โดยระยะเวลาการแข่งขัน Final Pitching ใช้ระยะเวลา Pitching 7นาทีกรรมการถามตอบ10นาทีผู้ชนะเลิศการประกวดในแต่ละด้านจะได้รับรางวัลเป็นเงินรางวัลที่1รับเงินรางวัล 120,000 บาทรางวัลที่2รับเงินรางวัล 50,000 บาทรางวัลที่3รับเงินรางวัล 30,000 บาทและยังสามารถร่วมทุนกับจิสด้าเพื่อขยายธุรกิจและฐานการผลิตของคุณเพื่อตอบโจทย์เติบโตขึ้นในตลาดต่อไปยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้รับทุนต่อยอดคูปองนวัตกรรมร่วมกับ NIA เพื่อธุรกิจของคุณก้าวไปในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตติดต่อสอบถามดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล uav.startup@nia.or.th เว็บไซต์ skp.jista.or.th/uav-startup หรือ www.nia.or.th/uav-startup